สวัสดีค่ะสาวๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการรีวิวเครื่องสำอางนะคะเพราะว่าออกใหม่เก่งมากทุกคนคือไม่ว่าสถานการณ์โลกในตอนนี้จะเป็นอย่างไรวงการความงามก็คือไม่หยุดฉันจะสวยไม่หยุดนะคะถึงกระทิว่าสถานการณ์แย่แต่หน้าเราต้องไม่แย่นะคะโอเควันนี้เนี่ยแน็กจะมาอัปเดตตัวนี้ให้ดูกันนะคะเป็นลิปสติกออกใหม่จากแบรนด์นามิค่ะตัวนี้เนี่ยชื่อว่านามิเมคอัพโปโซชิคมอยเจอร์แมตต์ลิปแอนด์ชิคนะคะราคาของเขาเนี่ยก็อยู่ที่249 บาทและรุ่นนี้เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด4 สีนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าเนื้อลิปรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรและสีจะสวยแค่ไหนนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะมาดูกันที่แพ็กเกจก่อนเลยนะจ๊ะแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็เป็นเหมือนลักษณะลิปซองทั่วไปนะคะเป็นซองๆแล้วก็จะมีหัวแป้งแบบนี้มาให้นะคะซึ่งหัวแป้งของเขาเนี่ยแน็กได้ลองใช้แล้วนะมีความนุ่มนะคะแล้วก็ปาดเนื้อลิปได้ง่ายเลยนะและในส่วนของข้อมูลด้านหลังของเขาเนี่ยก็คือตามนี้นะคะสามารถแคปไปได้เลยค่ะ อ่ะคำเคลมของเขานะคะตัวนี้เนี่ยยาวมากเดี๋ยวนะจ๊ะสรุปให้ฟังนะลิปตัวนี้เนี่ยของเขาเป็น3 in 1นะคะทาตาได้ทาแก้มได้แล้วก็ทาปากได้นะคะแล้วก็พิกเมนต์ชัดเจนกบริมฝีปากได้มิดนะคะมีความชุ่มชื้นนะจ๊ะเป็นสูตรกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ติดทนยาวนานนั่นเองค่ะและในส่วนของเนื้อลิปของเขาเนี่ยถ้าใครที่เคยลองลิปสติกของนามิเป็นประจำก็คือจะรู้ว่าเนื้อของเขาจะประมาณไหนมันจะมีความทาง่ายเกลี่ยง่ายนะคะมีความครีมมี่นิดๆนะถึงแม้ว่ามันจะแมตต์เนี่ยแต่ว่ามันนุ่มมากๆเลยนะทุกคนนี่ค่ะปาดให้ดูแบบคือเนื้อนุ่มมากนะแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นฟุตตี้นะคะซึ่งสีเนี่ยบอกเลยว่าแน็กได้ลองทั้ง4 สีแล้วสวยมากเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเลยแล้วกันนะคะว่าพอสวอทออกมาที่ปากของแน็กแล้วเนี่ยทั้ง4 สีของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะอยู่ที่ร้าน Love Cafe นะคะไม่แน่ใจว่าพูดชื่อร้านถูกไหมนะก็คืออย่างว่าแหละเนาะไม่ค่อยมีคนเพราะว่าอย่างที่คนทราบกันดีค่ะว่าช่วงนี้มันนะนิดนึงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญนะคะของคนที่แน็กนั่นแหละคือเป็นคนสำคัญของเราแล้วเราก็อยากมาฉลองวันเกิดนะคะซึ่งเป็นวันเกิดเขานะไม่ใช่วันเกิดแน็กก็เลยเนี่ยมานั่งหาอะไรกินนะจ๊ะจะมาฉาลาเต้จ้าดีสปาเกตตี้ชามใหญ่มากกินเสร็จแล้วนะคะก็ในเรื่องความติดทนเนี่ยถ้ากินข้าวแน่นอนมันก็มีหลุดด้านในปากเนาะไอ้ตรงที่เรากระซวกเส้นเข้าไปนะคะแต่ว่าตรงขอบๆเนี่ยเห็นป่ะไอ้ตรงที่เราไม่ได้ซูเส้นหนักๆที่มันแบบไปปาดโดนมันก็ไม่หลุดนะคะนะตามนี้นะในส่วนของความติดทนนะคะหลังจากกินข้าวเค้กมาแล้วนะคะทุกคนน่ารักมากน่ารักมากแล้วดูดิน่ากินอีกนะคะก็จัดไปจ้าอย่าให้เหลือ
สุขสันต์วันเกิดด้วยนะต้าทำไงดีอะเค้กมันน่ารักแบบไม่อยากกินน้องเลยอะแต่ขอถ่ายรูปอีกสักหน่อยทำใจยากอะลาก่อนด้วยนะมา 2-3 วันนี้ก็คือช่างมันช่างมันไปก่อนคำสุดท้ายนะไม่เหลือกินคนเดียวไม่เหลืออันนี้คือแอบไปเติมลิปเบอร์01มาก่อนที่จะกินเค้กนะคะถ้าอาหารที่เรากินมันไม่ได้มันมากเนี่ยเห็นไหมเอ่ยว่ามันก็ไม่ได้หลุดอะไรมากมายนะคะนี่จ้ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสวอสีและการทดสอบการติดทนให้ดูนะว่าพอกินข้าวไปแล้วเนี่ยเนื้อลิปของเขาเหลือประมาณไหนนะคะและพอหลังจากที่กินข้าวไปแล้วเนี่ยก็ได้เติมลิปสติกเบอร์04มานะจ๊ะแล้วตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้วประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะซึ่งสีลิปสติกของเขาเนี่ยยังดีอยู่นะคะยังไม่ลดเลือนอะไรไปไหนนะถ้าเราไม่ได้กินอะไรนะกินแค่น้ำอะไรเงี้ยถือว่าติดทนได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะและอีกนิดนึงขอหน่อยนะอยากเติมมากเบอร์01นะคะบอกเลยว่าถ้าให้แนะนํา4สีนี้เนี่ยแน็กชอบเบอร์01มากคืออย่างน้อยต้องมีเบอร์01เพราะมันเป็นสีแดงกำกับที่ใช้ในการทาด้านในปากเนี่ยสวยนะเดี๋ยวจะทาให้ดูเลยทีนี้เราก็มาสรุปเลยดีกว่านะคะก็คือแนะนำให้ไปตามนะจ๊ะเพราะว่าราคาไม่แพงและหาซื้อง่ายนะคะตัวนี้เนี่ยมีขายที่7-Elevenนะคะเบอร์1เบอร์2เนี่ยมีขายทุกสาขาเลยส่วนเบอร์3กับเบอร์4เนี่ยมีแค่บางสาขานะคะก็ลองไปหาดูกันนะซึ่งถ้าใครที่ไปดูแล้วไม่มีนะคะก็แปลว่าเขายังไม่วางขายหรือว่าหมดนะคะหรือว่าจะไปหาซื้อตามร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปก็ได้นะคะที่มีแบรนด์นามินะจ๊ะบอกเลยว่าแบรนด์นามิเนี่ยหาซื้อได้ไม่ยากนะในห้างอะไรเงี้ยใน Even Boy Beautyium ก็มีขายนะลองไปหาดูกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะก่อนจากกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดกระดิ่งนะคะและอย่าลืมคอมเมนต์กำลังดูว่าอีกอย่างคืออะไรวะอ๋อคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเคยใช้หรือเปล่าชอบไม่ชอบอะไรอย่างไรหรือว่าจะมารีเควสให้แน็กลองตัวไหนอีกแบบว่าเฮ้ยพี่แน็กอันนี้ออกใหม่ลองให้หน่อยอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ก็ได้เลยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะจ๊ะเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย